ชุ่งซึ่งแปลว่าชุ่งยิงแล้วปังเนี่ยปังเนี่ยปังเนี่ยก็ยิงแล้วชุ่งพูดพูดพูดอ่ะพูดก็คือยิงอ๋อโอเคมันเป็นระดับของภาษาอันนี้มาเซโยตองซิสสวัสดีครับอันนี้มันก็ต้องรีแอคเอาไหมเนี่ยใช่เพราะวันนี้มาแต่งตัวสีดำมาเพื่อรีแอคของ Black Label Black Label ตายเพิ่งรู้ได้สักว่าสีดำเหมือนกันทั้งหมดอ่านไหนก็ไหนพูดมาขนาดนี้แล้ววันนี้เรามารีแอคอะไรวันนี้เรามารีแอคเพลงใหม่ของแทยางแทยางฟีดลิซ่าลิซ่าเป็นวาระแห่งชาติอีกแล้วว่าเป็นเพลงอะไรชุ่งซึ่งแปลว่าชุ่งยิงแล้วปังเนี่ยปังเนี่ยปังเนี่ยก็ยิงแล้วชุ่งพูดพูดพูดอ่ะพูดก็คือยิงมั้งอ๋อโอเคมันมีหลากหลายมันเป็นระดับของภาษาซึ่งชุ่งยังเปี้ยงเลยยังปังได้เลยให้มันรู้แล้วหน้าเป็นไรอ่ะหน้าไม่ล็อกเลยนะมีใครดูอะไรใดๆมาก่อนไหมไม่ดูเลยเหมือนเขาจะปล่อยรูปมาปึ้งแล้วก็มาเลยแล้วก็เร็วมากอ๋อมีทีเซอร์มาหรอแต่ไม่ได้ดูเห็นแบบทีเซอร์ไม่ได้มีอะไรมากแบบยืนบิวตี้ช็อตพร้อมไหมพร้อมเลยดีกว่าไปดูไปชุงแทยังสามสามสองหนึ่งลองไหมปะลองยากมากยังไม่ลองโอ้ยไปหน่อยดีไหมแอนดีสุดแต่เสื้อสวยอ่ะเล่นไฟสุดๆสุดหน้าไปเดินบนเวทีมิดแกลนเหมือนทีวีที่แบบเสียเสื้อวิวพี่น้องฟอนอีกแล้วโอ้ยอะไรยองเจเลิศเฮ้ยยองเจกับเจโฮเดนเซอร์เดนเซอร์จัสเจนเลิศมากมากว้าวโอ้ my godแล้วคือตอนนี้คือรู้จักแดนเซอร์ครบทุกคนถ้าหลายคนสังเกตกันหรือว่าผมไม่คอนแรงมากเพราะว่าตอนนี้ปัดเข้าไปหลักเตะมากอุ้ยวายดีมากเฮ้ยกำลังจะบอกเลยวายดีสุดๆชูโอมถ้ามันเสียวนะเสียวแล้วฉันว่าจะดุดันกว่านี้จริงฉันว่าจะมาแบบว่าแบบปังเนี่ยปังเนี่ยแบงแบงโอ้ไว้ข้อดีนะพี่ป้าอุ้ยข้อดีมากทำไมรู้สึกว่ามันใหม่จังเลยกับลิซ่าเสียงหรอหรืออะไรอ่ะโอ้เต้นโอ้มันต่างจากงานเขาในวงมากเลยใช่ทำไมอ่ะเสียงหรอทุกคนเสียงเขาดูถูกไปหมดเลยชมเลยดนตรีอุ้ยต้องเป็นแบบมินเลอร์นะอุ้ยได้ยินเสียงเมื่อกี้ป่ะตุ้งเสียงมันจับเลยแดนเซอร์เนี่ยกูไม่กล้าหันไปมองเลยว้าวแค่ยังสดๆกูฉันชอบซาวมากไม่ตายเถอะมันเพิ่มมิติให้เพลงมากมากเลยอ่ะแล้วฉันมองสิว่าตุ๊กตุ๊กนะใช่ป่ะมันเป็นแบบตุ้มโอ้ยตอนนี้ดีตอนนี้ดีมากโอ้แล้วเขากลางปิดเป็นแบบ
เป็นเหมือนโลโก้ข้างหลังเลยนะใช่ที่เป็นแบบตัว T ที่คล้ายๆตัว Y หน่อยเออเลิศเป็นกลิ่นใหม่ๆเนาะขอพูดก่อนนะป่ะตอนนั้นที่ลิซ่าปล่อยลิซ่าไม่ชอบช่องเลอร์นั้นแล้วพอเห็นน้องร้อง R&B ด้วยแบบสมูทมีความแบบตะวันตกหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราอยากเห็นจากลิซ่าจริงตอนที่เราฟังอ่ะเราตอนแรกอ่ะคิดว่าด้วยโทนเสียงที่ใช้แปลกหรือเปล่าเรารู้สึกว่าใหม่จังเลยอ่ะสำหรับลิซ่าใหม่มากจนปุ๋ยพูดว่าเรายังไม่เคยเห็นชองเลอร์นี้จากแบล็คพิงค์ซึ่งมันจริงมากๆแล้วเขายังไม่เคยทำR&Bจ๋าขนาดนี้เท่าไหร่ใช่ตั้งแต่ลิซ่าไปฟีดกับตอนตกจริงๆเนี่ยที่เป็นไลท์แล้วนั่นนู่นนั่นอะไรมันก็มีความเป็นแดนซ์ฮอลล์ซึ่งมันก็มีความแปลกใหม่เพราะฉะนั้นมันถึงได้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยดีนะที่ได้เห็นเซเวอร์มุมแบบนี้บ้างถูกเออจริงรู้สึกว่าว้าวเลยอ่ะถูกวกกลับมาชมแทยังกันว่าเพลงนี้แบบโอ้โหคือเขาเป็นคนหนึ่งที่มีสไตล์จัดมากสำหรับเราแบบฟังเสียงฟังแนวดนตรีจะรู้เลยว่าเนี่ยงานเขาจริงเราแอบได้กลิ่นแบบ I know sleep อะไรอย่างนั้นอ่ะเออแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นการใส่ทำนองที่มีจังหวะมากขึ้นแล้วก็กรูฟดีขึ้นสำหรับเราคือกรูฟดีขึ้นไม่ใช่หมายถึงว่าเพลงดีกว่านะกรูฟมีความหลากหลายมากกว่าเออมีมิติมากขึ้นมีแบบตุ้งตุ้งตุ้งตอนหลังแถมตอนที่เป็นฮุกท่อนหลังชุ้งชุ้งก็คือใส่ดนตรีเพิ่มมาอีกโอ้ตอนเล่นเหมือนเล่นบีทเออใช่โอ้โหมันก็เลยแบบหุยเออเขาก็ทำสุดในแนวเขาดีเนาะใช่คือคุ้มค่ากับการแบบไม่ได้ยินงานเขามานานแต่พอได้ยินอีกทีแล้วแบบขอตบมืออ่ะเมื่อกี้คือโอ้โหดูจบแล้วรู้สึกว่าเชี่ยดีคือระหว่างที่ดูอ่ะคือคิดป๊อปอัพเพลงเก่าๆของไทยังออกมาคือไม่เหมือนกันเลยสักเพลงนะแต่มันก็ยังมีความเป็นไทยังใช่คืออย่างแบบOnly Look at Me ลิงก์อะไรเงี้ยคือ Look I No Sleep รวมถึงเพลงเนี้ยก็คือต่างกันหมดแต่ว่ามันมีความเป็นไทยังอธิบายไม่ถูกมันมีซิกเนเจอร์ใช่ก็คืออาจจะด้วยเสียงหรืออาจจะด้วยความเท่อาจจะด้วยอะไรของเขาอะที่ทำให้รู้สึกว่าทุกเพลงสุดท้ายมันฟิตอินกับเขาจริงแล้วก็เขาวกกับไปท่อนลิซ่าอีกนิดนึงรู้สึกว่าไม่ได้เป็นท่อนแถมแต่ว่าเป็นท่อนที่ช่วยส่งด้วยซ้ำคือรู้สึกว่ามันเป็นท่อนที่เพราะคือมันยกส่งใช่ส่งขึ้นไปแล้วสุดท้ายท่อนของไทยังเองก็คือส่งตัวเองขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเออมาถึงได้รู้สึกว่าไม่ได้มาเขินไม่ได้มาแล้วแบบว่าเฮ้ยมาแปะเฉยๆอะไรเงี้ย sexy girl คืออันนั้นเนี่ยยังมีความแปะนะอันนั้นก็แปะไงแต่อันนี้มันคือเหมือนแบบคราฟมาให้เป็นเพลงคู่ถูกจริงๆตามสตรัคเจอร์เพลงอ่ะมันไม่ได้เป็นมิกซ์ซองไม่ได้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เรามากขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราสึกได้คือกราฟเพลงและกราฟความรู้สึกของการฟังอ่ะมันขึ้นอย่างนี้ทุกพาร์ทที่มันผ่านไปอ่ะคือท่อนมาตอนเปิดแรกอ่ะก็โอเคประมาณหนึ่งใช่ปะพอฮุกอ่ะก็ว้าวแล้วพอดีซ่าแล้วมันว้าวขึ้นแล้วพอท่านถัดไปจนถึงท่านที่เร่งบีทอ่ะคือมันขึ้นตลอดเลยรู้สึกว่าโอ้งานดีงานดีจริงเมื่อกี้แอบลอสโฟกัสเรื่องท่าได้นิดนึงแต่แค่รู้สึกว่าลงทุนในแง่ของการเอาแดนเซอร์ตัวท็อปของเกาหลีมาแทบทั้งหมดเลยอ่ะคือทั้งผู้หญิงผู้ชายคือมาจากสตรีทแมนไฟเตอร์สตรีทวูแมนไฟเตอร์หมดเลยที่เป็นตัวท็อปตัวแบบหัวหน้าทีมแทบทั้งหมดอะไรเงี้ยลงทุนนะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้พวกเขาแพงแล้วใช่ไหมใช่ราคาแพงแล้วประมาณนี้อะไรเปล่าไม่อะไรสำหรับใครก็ตามที่แวะเวียนมาดูจองเซสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นๆของช่องถ้ามีการพูดถึงเราใน Twitter อย่าลืมใส่ #จองเซสให้พวกเราด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง